นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขิโนวะตะอะระหันโตตัณหาเตสังนาวิชติอัตมิมาโนสมุจฉินโนโมหชาลังปทาลิตันติธัมโมสักกัจจังโสตโพอันตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาอรหันตานุสติกถาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้แห่ปรารภมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วธรรมเทศนาในวันเช่นนี้ควรจะเป็นธรรมเทศนาปรารภเรื่องของพระอรหันต์เพราะว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ประชุมกันในลักษณะที่คณะสงฆ์ดำรงลงเป็นปึกแผ่นในโลกนี้เรียกว่าพระอรหันต์ประชุมกันมีพระพุทธองค์เป็นประมุขทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นเหมือนกับการประกาศหลักพื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์ทั้งหลายจะได้ถือไว้เป็นปฏิปทาโดยทั่วไปวันนี้อยากจะให้ชื่อของธรรมเทศนานี้ในภาษาไทยๆว่าเรื่องพระอรหันต์อย่าลืมข้อนี้หมายความว่าพระอรหันต์เป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรลืมแต่เราก็ไม่รู้จักอย่าว่าถึงจะลืมรู้จักก็ไม่รู้จักเป็นพุทธบริษัทยังรู้จักเรื่องของพระอรหันต์น้อยเกินไปบางทีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายในการก่อนจะรู้จักมากกว่าพวกเราในบัดนี้ก็ได้เพราะว่าคนแต่ก่อนนั้นจะตักเตือนคนที่กำลังจะตายอยู่ข้างหูว่าพระอรหังอย่าลืมพระอรหังอย่าลืมพระอรหังกับพระอรหันนั้นเป็นคำเดียวกัน เตือนว่าอย่าลืมพระอรหันนั่นเองถ้าเขาไม่รู้เรื่องของพระอรหันต์อยู่บ้างแล้ว เขาก็คงฟังไม่ออกว่าอย่าลืมอะไรกันเดี๋ยวนี้คนเหล่านั้นโดยทั่วๆไปรู้จักเรื่องของพระอรหันต์เพียงแต่เตือนคำสั้นๆว่าอย่าลืมอย่าลืมมันก็พอแล้ว เดี๋ยวนี้กลัวจะไม่เป็นอย่างนั้นคือไม่รู้ว่าพระอรหันต์นั่นคืออะไรอย่างไรเตือนว่าอย่าลืมก็ไม่รู้ว่าอย่าลืมกันอย่างไรอาตมามีความข้องใจในข้อนี้จึงเอามาพูดมากล่าวและเพื่อช่วยให้พุทธบริษัทเรารู้เรื่องของพระอรหันต์ซึ่งเป็นใจความสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระอรหันต์ก็เท่ากับไม่มีพระพุทธศาสนาพระอรหันต์คำนี้
มีความหมายสูงสุดสำหรับมนุษย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายทั่วไปที่ประชุมกันในวันนี้ 1,250 รูปก็เป็นพระอรหันต์และถือว่าเป็นบุคคลสูงสุดไม่มีบุคคลประเภทใดจะสูงสุดไปกว่าบุคคลประเภทนี้ขอเตือนว่าพระอรหันต์อย่าลืมแม้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอไว้เตือนกันต่อเมื่อจะตายต่อเมื่อจะตายจะเตือนก็ตามใจแต่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าแม้เดี๋ยวนี้เวลานี้ที่นี่แหละก็อย่าลืมไม่ต้องจำไว้พิเศษประพฤติปฏิบัติให้ดีจนกระทั่งว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่ลืมพระอรหันต์ถ้าพลั้งปากออกมาได้ว่าพระอรหันต์เมื่อมีอันตรายก็จะเป็นการดีที่สุด เดี๋ยวนี้เมื่อมีอันตรายโหกหากเข้ามาคนพลั้งปากเป็นอย่างอื่นแสดงความโง่แสดงความไม่รู้แสดงความต่ำทรามแห่งจิตใจอยู่เป็นอันมากเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องของพระอรหันต์คุณธรรมของพระอรหันต์ไม่เป็นที่แจ่มแจ้งแก่จิตใจของเขาไม่ซึมซาบอยู่ในจิตใจของเขาเขาจึงพลั้งปากออกเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้อาตมาคิดว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทจริงคงจะพลั้งปากออกมาว่าพระอรหันต์ช่วยพระอรหันต์ช่วยด้วยทำนองนี้จะดีกว่าจะพลั้งปากออกมาแสดงถ้อยคำชนิดที่ไม่ประสีประสาต่อเรื่องของพระอรหันต์ซะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอันตรายทางจิตใจเกิดขึ้นเช่นเมื่อกำลังเกิดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตอนนั้นแหละคือตอนที่ไม่ควรจะลืมพระอรหันต์เป็นอย่างยิ่งตาได้เห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณเป็นผัสสะขึ้นมาแล้วควรจะระลึกนึกถึงพระอรหันต์ว่าท่านเป็นอย่างไรท่านทำอย่างไรถ้าเราไปถามท่านท่านจะสอนว่าอย่างไรก็คือสอนว่าอย่าโง่ต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะอย่าให้ผัสสะปรุงเป็นเวทนาที่โง่สำหรับเอาไปเป็นอารมณ์ของตัณหาของอุปาทานนี่พระอรหันต์อย่าลืมอย่าลืมพระอรหันต์พระอรหันต์อย่าลืมอยู่ตลอดเวลาแล้วคนเราก็จะไม่มีปัญหาจะไม่เกิดทุกข์โทษชนิดไหนแต่ประการใดพระอรหันต์จะคุ้มครองโดยแท้จริงดีกว่าแขวนพระเครื่องห้อยคอพอเป็นพิธีไหว้ยกแก้วเหล้าข้ามหัวเมื่อดื่มให้พรกันท่านทั้งหลายผู้ใดกระทำอย่างนี้กระทำอยู่อย่างนี้ก็ขอได้ช่วยเอาไปพิจารณาด้วยขอเอาคุณของพระอรหันต์มาใส่ไว้ในใจเพื่อจะไม่ลืมแล้วก็ไม่ลืมจริงๆด้วยแล้วก็จะช่วยคุ้มครองยิ่งกว่าพระเครื่องที่เอามาแขวนคอสำหรับไหว้ชูแก้วเหล้าข้ามหัวเมื่อให้พรกันอันมีเกียรตินี่ขอให้อย่าลืมพระอรหันต์กันในลักษณะเช่นนี้เมื่อได้พูดถึงพระอรหันต์ก็จะได้พูดกันให้ชัดเจนลงไปเกี่ยวกับคำว่าพระอรหันต์นั่นคือใครขอให้ตั้งหัวข้อสั้นๆว่าพระอรหันต์นั่นเป็นยอดสุดของมนุษย์มีชีวิตที่รุ่งเรืองด้วยปัญญาเป็นมนุษย์ที่เต็มมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์เย็นคือไม่ร้อนอินทรีย์ทั้งหลายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นนี้เย็นไม่ทำให้เกิดความร้อนแก่ท่านได้อีกต่อไปเวทนาทั้งหลายก็จะเป็นของเย็นเมื่ออินทรีย์เป็นของเย็นเวทนาที่เกิดจากอินทรีย์นั้นๆก็เป็นของเย็นเวทนาก็เป็นของเย็นอินทรีย์ก็เป็นของเย็น
นี่แหละคือพระอรหันต์พวกเรามันเต็มไปด้วยความร้อนเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยังไม่ถูกควบคุมยังไม่ถูกฝึกฝนให้ดีพอสัมผัสมีเวทนาขึ้นมามันก็เป็นของร้อนเป็นเวทนาร้อนยินดีก็เป็นของร้อนยินร้ายก็เป็นของร้อนอย่าเข้าใจว่ายินดีนั้นจะไม่ร้อนไอ้ยินดีหรือความรักนั่นมันก็เป็นของร้อนและเป็นของเหน็ดเหนื่อยเท่าๆกับความยินร้ายพระอรหันต์มีชีวิตที่เยือกเย็นถ้าจะวัดความสูงต่ำก็คือสูงสุดของความเป็นมนุษย์มีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เลยอยากจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับชีวิตของผีเสื้อผีเสื้อตัวสวยจะบินดำต้นไม้มีดอกเที่ยวดูดน้ำหวานจากดอกไม้นั้นดอกนี้ทีดอกนั้นทีอยู่ตลอดเวลาชีวิตผีเสื้อไม่มีความทุกข์มีความสุขมีความสนุกอยู่ตลอดเวลาสำหรับชีวิตพระอรหันต์นั้นเราจะพูดว่าไม่มีความทุกข์แต่ท่านก็ไม่จนถึงกับว่าจะหลงในความสุขไม่ได้หลงในความสุขเป็นชีวิตชนิดที่น่าดูเหมือนกับชีวิตผีเสื้อมีความงามมีความสุขอยู่ในการงานมนุษย์เรามีการงานชนิดที่ไม่รู้สึกกันว่าเป็นสุขถ้าชีวิตของผีเสื้อมันมีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาแม้เมื่อทำการงานนี่จะเป็นอุปมาหรือพอจะอุปมากันได้กับว่าชีวิตของพระอรหันต์ท่านมีความสุขตลอดเวลานั่งพักอยู่ก็มีความสุขทำงานช่วยเหลือสัตว์โลกก็มีความสุขก็มีไม่มีความทุกข์นั่นเองเอากันแต่ว่าไม่มีความทุกข์ถ้าจะดูกันอีกทางหนึ่งพระอรหันต์เป็นผู้ถึงซึ่งตถาตถาแปลว่าความเป็นเช่นนั่นเองคือความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติท่านถึงด้วยความรู้ความเป็นเช่นนั่นเองแล้วก็ปฏิบัติความเป็นเช่นนั่นเองก็ไม่เกิดสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบก็ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายพระอรหันต์นี่ถึงซึ่งไกวัลยธรรมเป็นคำแปลกอีกคำหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยจะได้ยินคือถึงสิ่งทั้งหมดทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรคำว่าไกวัลยะเนี่ยหมายความว่าสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรท่านถึงสิ่งทั้งปวงคือท่านรู้เรื่องนี้จนไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งจิตใจของท่านได้หรือจะพูดอีกสำนวนหนึ่งก็ว่าพระอรหันต์นั้นท่านมีปริญญาหรือถึงซึ่งปริญญาตามพระพุทธภาษิตที่ว่าปริญญามีอยู่สามอย่างคือความสิ้นไปแห่งราคะหนึ่งความสิ้นไปแห่งโทสะหนึ่งความสิ้นไปแห่งโมหะหนึ่งสามอย่างนี้เรียกว่าปริญญาช่วยกันพิจารณาดูด้วยว่ากับปริญญาที่เขาพูดถึงกันอยู่ในโลกนี้เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วได้ปริญญานั่นมันมีอะไรมันหมายความว่าอย่างไรแต่ในพุทธศาสนาโดยพระพุทธภาษิตคำว่าปริญญาหมายถึงความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะควรจะเรียกพระอรหันต์ว่าผู้มีปริญญาได้หรือไม่ปริญญาในโลกนี้มีกี่ปริญญามันก็ล้วนแต่ทำความยุ่งยากลำบากปริญญายาวเป็นหางก็โกงยาวเป็นหางเหมือนกันไปนอนอยู่ในตารางก็ได้ปริญญาของชาวบ้านสมัยนี้ถ้าเป็นปริญญาอย่างของพระอรหันต์ปริญญาคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนั่นแหละจะเห็นได้ว่าควรจะเรียกว่าเป็นปริญญาจริงๆปริญญาคือรอบรู้หรือรู้รอบปริแปลว่ารอบญาแปลว่ารู้
ริรู้รอบรู้ปริญญาในสิ่งที่ควรจะรู้พระอรหันต์ท่านรู้รอบในสิ่งที่ควรจะรู้จึงควรเรียกท่านว่าปริญญาไอ้สิ่งสูงสุดที่ควรจะรู้ก็คือความสิ้นไปแห่งราคะสิ้นไปแห่งโทสะสิ้นไปแห่งโมหะท่านรู้สิ่งนี้แล้วควรจะเรียกว่าท่านมีปริญญาคนในโลกสมัยนี้มีปริญญาสำหรับจะบูชากิเลสพระอรหันต์มีปริญญาสำหรับจะเห็นค่าซึ่งกิเลสเปรียบดูเถิดมันต่างกันอย่างไรคุณบทของพระอรหันต์ยังมีอีกเช่นคำว่าตาทีแปลว่าผู้คงที่ไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุปัจจัยอะไรไม่มีเหตุปัจจัยอะไรจะมาปรุงแต่งจิตใจให้หวั่นไหวได้ให้เปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นจึงชื่อว่าตาทีแปลว่าผู้คงที่พระอรหันต์มีชื่ออย่างหนึ่งว่าอทัสสีไม่มีเงื่อนต่อสำหรับเวียนว่ายต่อไปเหมือนกับว่าช่างทอหูกเมื่อทอหูกเสร็จไปเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็มีเงื่อนเหลือไว้สำหรับต่อได้ใหม่สำหรับทอหูกชุดใหม่อีกต่อไปเพราะเขาเหลือเงื่อนไว้เขาจึงทอหูกได้เรื่อยเขาเรียกว่ามีได้เชิงชายส่วนพระอรหันต์เป็นอทัสสีไม่มีได้เชิงชายเหลือไว้สำหรับจะต่อได้แล้วจะได้ทอหูกันต่อไป เพราะว่าท่านไม่ทอหูกอีกต่อไปเรียกว่าอทัสสีไม่มีได้เชิงชายพระอรหันต์มีชื่อเรียกว่าเกผลีมีสิ่งทั้งปวงเกผลีมีทุกสิ่งมีครบถ้วนอยู่คุณธรรมใดๆที่พึงปรารถนาเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งควรบูชาก็มีอยู่อย่างครบถ้วนในท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มีทุกสิ่งที่ควรจะมีไม่ใช่มีสำหรับจะยึดถือแต่ว่ามีสำหรับที่จะมีเพื่อไม่มีความทุกข์พระอรหันต์มีคุณบทอีกอย่างหนึ่งว่าอะตัมมยโตไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดสิ่งนั้นคือสิ่งที่ปรุงแต่งให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาทั้งโดยทางร่างกายและโดยทางจิตใจว่าตัวกูว่าของกูสิ่งนั้นมันปรุงแต่งให้เกิดผลอย่างนี้คือเป็นตัวตนขึ้นมาทั้งทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตใจพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นอีกต่อไปได้ละขาดเสียแล้วซึ่งสิ่งนั้นอย่างนี้ก็มีหมายความว่าไม่มีสิ่งนั้นที่ปรุงแต่งสัตว์ทั้งหลายนั้นมาปรุงแต่งท่านได้อีกต่อไปพระอรหันต์มีชื่อว่าตถาคโตถึงแล้วซึ่งตถาคือธรรมะที่คงที่ธรรมะที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระอรหันต์มีนามว่าตถาคโตแต่เราไม่ค่อยได้เรียนกันในตำราเรียนธรรมดานี่ไม่ค่อยมีที่จะชี้เห็นว่าคำว่าตถาคโตนั่นหมายถึงพระอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าตถาคตก็มีความหมายเดียวกันกับพระอรหันต์เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์ดังกล่าวแล้วต่างกันแต่ว่าท่านเป็นจอมของพระอรหันต์พระอรหันต์ที่เป็นทั่วไปก็ดีเป็นจอมโจกก็ดีล้วนแต่เป็นพระอรหันต์เสมอกันเพราะในความหมายว่าถึงแล้วซึ่งตถาแปลว่าความเป็นเช่นนั้นคือไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นอริยสัจ4พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าตถา4อย่างนี้ก็มีมันเป็นความจริงที่ตายตัวอย่างนั้นไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นได้ความเป็นเช่นนั้นในทุกๆลักษณะนี้พระอรหันต์เป็นผู้ถึงแล้วรวบผู้ใดถึงแล้วซึ่งความเป็นเช่นนั้นผู้นั้นเป็นพระอรหันต์นี่แหละคอยรู้จักบุคคลที่สมมติเรียกกันว่าพระอรหันต์กันในลักษณะอย่างนี้เถิด
แล้วท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นได้เองว่าท่านเป็นอย่างไรท่านเป็นมนุษย์เย็นมนุษย์เต็มเปี่ยมมนุษย์ที่ไม่รู้จักกับความทุกข์อย่างไรแล้วมันสมควรหรือไม่ที่เราจะถือเอาเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงในบทที่ว่าพระอรหังหรือพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์เขาเตือนกันแต่คนที่ใกล้จะตายแต่เดี๋ยวนี้จะมาขอร้องว่าเตือนทุกคนเตือนทุกเวลาเตือนทุกสถานที่แม้ท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ที่นี่ทุกคนเลยอาตมาก็กำลังเตือนเดี๋ยวนี้ว่าพระอรหังอย่าลืมพระอรหังถ้าลืมพระอรหังเมื่อไรพระยามารหรือกิเลสจะยึดครองจิตใจของท่านเมื่อนั้นเหมือนกับไม่มีเครื่องป้องกันอารักขาโจรอันเลวร้ายทารุณก็จะเข้ามายึดครองนี่เราอย่าลืมพระอรหันต์จะได้เป็นเสมือนเครื่องคุ้มครองป้องกันนี่แหละวันนี้เป็นวันพระอรหันต์จึงไม่ควรจะลืมจะได้พูดกันต่อไปให้ละเอียดที่ว่าวันนี้เป็นวันพระอรหันต์อย่างไรนี่ช่วยกันฟังให้ดีเพราะยังมีความกำกวมกันอยู่มากเราจะแบ่งวันเป็น3วันคือวันพระพุทธวันพระธรรมวันพระสงฆ์วันพระพุทธคือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าวันพระธรรมคือทรงแสดงธรรมที่เป็นประมวลแห่งธรรมทั้งปวงที่เรียกว่าอริยสัจ4เป็นการแสดงความทุกข์และความดับทุกข์สิ้นเชิงส่วนวันพระสงฆ์คือวันเช่นมาวันมาฆบูชานี้เป็นวันที่พระอรหันต์1,250องค์ที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาและเป็นผู้มีปฏิสัมภิทาคือเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศนี่มาประชุมกันเป็นวันพระสงฆ์ขอให้สังเกตดูให้ดีว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนี้วันพระพุทธเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงวันพระธรรมเกี่ยวกับพระธรรมโดยตรงวันพระสงฆ์ก็เกี่ยวกับพระสงฆ์โดยตรงแต่ต้นเหตุที่เกิดวันนี้ท่านหมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ดังนี้วันนี้วันมาฆบูชานี้จึงเป็นวันพระอรหันต์ซึ่งเราพูดได้เต็มปากเรากล่าวได้เต็มปากเป็นวันที่พระพุทธองค์ประดิษฐานคณะสงฆ์ลงในโลกอย่างเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหมือนกับประกาศพุทธอาณาจักรลงในโลกอย่างเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอยากจะพูดให้เข้าใจลึกขึ้นไปว่าพระพุทธเจ้าทรงพบพระธรรมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเคารพแล้วพระสงฆ์ก็ถึงซึ่งพระธรรมข้อนี้ต้องศึกษากันให้ละเอียดสักหน่อยจึงจะรู้เรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือตรัสรู้พระธรรมขั้นตรัสรู้พระธรรมแล้วพระองค์ทรงคำนึงว่าจะเคารพใครตรัสรู้ธรรมอย่างนี้แล้วสมบูรณ์แล้วอย่างนี้จะเคารพใครท่านก็ค้นพบว่าเคารพธรรมที่ตรัสรู้นั่นเองท่านจึงเคารพพระธรรมและทรงประกาศว่าพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันล้วนแต่เคารพพระธรรมทีนี้พระสงฆ์ได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์การเป็นจุดหมายความเป็นพระสงฆ์นั้นสูงสุดอยู่ที่พระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์จึงมีความเป็นพระอรหันต์เป็นจุดหมายคำว่าพระสงฆ์นั้นหมายถึง
พระสงฆ์สูงสุดก็คือพระอรหันต์อย่างที่ประชุมกันในวันเช่นวันนี้ข้อนี้มีเงื่อนงำที่ให้เรามองเห็นว่าแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีที่เคารพสูงกว่าคือเคารพพระธรรมเราจะมาเลยเรียกว่านี่แหละคือพระพุทธพระเจ้าในพุทธศาสนาสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพสิ่งนั้นนั่นแหละคือสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเลยเรียกเสียหมายว่าพระเจ้าในพระพุทธศาสนาคือพระธรรมโดยเฉพาะคือกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งพระพุทธองค์ทรงเคารพเป็นสิ่งสูงสุดและนำมาสอนแก่สาวกทั้งหลายให้เป็นว่าในพระพุทธศาสนานี้ก็มีสิ่งสูงสุดคำว่าพระเจ้านั่นคือสิ่งสูงสุดไม่ใช่คำของพวกนอกศาสนามันเป็นคำในภาษาไทยเราคำว่าพระเจ้านี่เป็นภาษาไทยเราหมายถึงสิ่งสูงสุดใครถือว่าอะไรเป็นสิ่งสูงสุดเขาก็ถือเอาสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าถ้าเขาเป็นคนบูชาเงินเห็นว่าเงินเป็นสูงสุดเป็นสิ่งสูงสุดเขาก็บูชาเงินเป็นพระเจ้านี่คิดดูอย่างนี้เถอะถ้าใครกลัวเมียก็มันมีเมียเป็นพระเจ้าใครกลัวผัวมันก็มีผัวเป็นพระเจ้านี่พระเจ้านั่นคือสิ่งสูงสุดแล้วทำไมจะไม่มีสุนัขและแมวมันยังมีแล้วคนทำไมจะไม่มีนั่นเขาพูดกล่าวหาอาตมาว่าท่านพุทธทาสนี่ชักเลอะแล้วชักเลอะแล้วโดยเอาเรื่องพระเจ้ามาพูดในพุทธศาสนาอาตมาขอยืนยันที่นี่เดี๋ยวนี้ว่าไม่เลอะไม่เลอะยังพูดจริงนี่แหละยืนยันจริงอยู่เสมอว่ามีสิ่งสูงสุดที่ใครๆจะต้องเคารพแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพสิ่งนั้นคือพระธรรมที่เป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติเรียกว่ากฎแห่งอิทัปปัจจตาถ้าเขาถามว่าในพุทธศาสนามีพระเจ้าไหมก็บอกมีแต่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างคนๆพระอิศวรพระนารายณ์พระอะไรที่มันเป็นคนๆนั้นไม่ใช่และไม่มีเรามีพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติมีอำนาจควบคุมอยู่ในทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาล นี้จักรวาลนี้ทั้งหมดที่เป็นอะไรก็ตามเถอะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันประกอบอยู่ด้วยปรมาณูในทุกๆปรมาณูมีกฎของธรรมชาติคือกฎอิทัปปัจจตาควบคุมอยู่เรียกว่าในทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาล นั้นมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าควบคุมอยู่คือกฎของธรรมชาตินี่คิดดูเถอะว่ามันเล็กน้อยเท่าไรมันจริงหรือไม่จริงเท่าไรถ้าท่านทั้งหลายมองเห็นความจริงข้อนี้มันจะช่วยได้มากมันคือจะรู้ความจริงถึงที่สุดว่าในทุกๆปรมาณูมีสิ่งซึ่งมีอำนาจและควบคุมแล้วใครบ้างที่ไม่ประกอบอยู่ด้วยปรมาณูเหล่านั้นคนก็ดีสัตว์ก็ดีต้นไม้ก็ดีมันก็ประกอบอยู่ด้วยปรมาณูเหล่านี้ซึ่งแต่ละปรมาณูมีกฎของธรรมชาติคือกฎอิทัปปัจจตาควบคุมอยู่นี่เรียกพระเจ้าสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเคารพนั้นควบคุมอยู่ในทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลเมื่ออาตมาพูดถึงพระเจ้าในลักษณะเช่นนี้จะเลอะหรือไม่เลอะก็คิดดูเอาเองก็เอาไปใคร่ควรดูเอาเองถ้าเห็นว่าไม่เลอะก็ขอให้มีให้ได้ขอให้ทุกคนมีพระเจ้าที่แท้จริงที่ควรเชื่อฟังควรเคารพนี่ให้ได้ก็จะไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาจะใช้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้จริงเดี๋ยวนี้มาถึงวันมาฆบูชาคือวันของพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงซึ่งตถาคือความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาหรือจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าสูงสุดคือพูดให้เป็นบุคคลภาษาคนก็ว่าพระเจ้าสูงสุด
ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมก็ว่าเป็นธรรมะสูงสุดที่พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพพระอรหันต์เป็นผู้จบกิจในเรื่องนี้ในปัญหาที่จะรู้ในปัญหาที่จะปฏิบัติที่จะดับทุกข์สิ้นเชิงท่านก็ปฏิบัติได้สำเร็จเพราะท่านรู้เรื่องนี้คือรู้หลักเกณฑ์เรื่องอิทัปปัจจตานำมาใช้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งได้ในทุกๆเวลาทุกๆหนทุกๆแห่งพระอรหันต์ประชุมกันในวันนี้หมายความบุคคลผู้เอาชนะความทุกข์ได้หรือผู้สามารถใช้อิทัปปัจจตาให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดได้ท่านประชุมกันในวันนี้เรียกว่าวันมาฆบูชาที่เรียกว่าวันโอวาทปาติโมกก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะข้อสุดท้ายที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์จากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงก็คือรู้สิ่งทั้งปวงแล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งใดๆไม่เปิดโอกาสให้สิ่งใดปรุงแต่งได้เราสมมติวันนี้ว่าเป็นวันมาฆบูชาตามปกติจะตกอยู่ในวันเพ็ญเดือน3นับอย่างไทยถ้าปีใดมีอธิกมาสมันก็เลื่อนไปวันเพ็ญเดือน4อย่างเช่นวันนี้ดังนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าวันพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นอย่างไรวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์เป็นอย่างไรสองข้อนี้ก็ได้พูดไปเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อพระอรหันต์ขอกล่าวไว้เป็นหัวข้อสักสามหัวข้อว่าอรหันตานุสติตามระลึกถึงพระอรหันต์อรหันตทิฏฐานุกติถือเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างอรหันตานุวัตติปฏิบัติตามท่านตามพระอรหันต์ขอทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอรหันตานุสติระลึกนึกถึงพระอรหันต์อรหันตทิฏฐานุกติถือเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างอรหันตานุวัตติปฏิบัติตามพระอรหันต์บางคนก็จะฟังออกแล้วและเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรแต่บางคนจะยังฟังไม่ออกก็ต้องถือโอกาสพูดไปตามที่สมควรคือจะให้ช่วยเข้าใจได้จะพูดถึงข้อที่ว่าอรหันตานุสติระลึกนึกถึงพระอรหันต์ก่อนคำว่าสติแปลว่าระลึกถึงคำว่าสตินี่ตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าวิ่งไปหรือแล่นไปการที่จิตแล่นไปยังสิ่งใดนี่ก็เรียกว่าระลึกนึกถึงสิ่งนั้นระลึกนึกถึงก็คือจิตแล่นไปเรียกว่าสติมันไม่แล่นไปเฉยๆมันเอาปัญญาความรู้ที่ถูกต้องที่ดับทุกข์ได้นั่นไปเผชิญกับปัญหานั้นด้วยเช่นตาเห็นรูปเกิดปัญหาจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาสติก็เอาปัญญาที่เป็นตัวธรรมะดับทุกข์นั้นวิ่งไปทันทีทันควันในขณะแห่งผัสสะจิตนั้นก็ตั้งตัวได้ไม่เกิดกิเลสครอบงำทำให้เป็นทุกข์เนี่ยคำว่าสติแปลว่าความระลึกถึงคือจิตแล่นไปโดยเร็วถึงธรรมะที่แก้ปัญหาได้สามารถจะนำธรรมะนั้นมาแก้ปัญหาที่มีอยู่เฉพาะหน้าได้จริงอย่างนี้เราเรียกกันว่าสติเดี๋ยวนี้อนุสติเติมอนุขมาก็แปลว่าตามระลึกคือระลึกถึงติดตามทีเดียวระลึกนึกถึงพระอรหันต์นี่ระลึกกันอย่างไรมันก็มีหลายนัยยะระลึกนึกถึงพระอรหันต์
ตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาเราได้เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอรหันต์อย่างไรจำไว้ได้ก็ระลึกนึกถึงพระอรหันต์ตามที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาคนที่เคยบวชเคยเรียนเรื่องพระอรหันต์แล้วก็ยังคงจำได้ก็ระลึกนึกถึงพระอรหันต์ตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาในการเล่าเรียนตามธรรมดาไม่ได้ระลึกนึกถึงเพราะไปวุ่นวายง่วนอยู่แต่กับการงานไม่ได้ระลึกนึกถึงพระอรหันต์แต่พอถ้าเกิดเหตุอันใดขึ้นต้องระลึกนึกถึงพระอรหันต์ให้ทันทีและทันควันที่เรียกว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์ใครมีความรู้เรื่องพระอรหันต์อย่างไรตามที่เคยได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนมาก็ระลึกนึกถึงพระอรหันต์นี่ก็อย่างหนึ่งทีนี้อย่างหนึ่งก็คือคำนวณโดยตรงกันข้ามจากปัญหาที่เรากำลังมีปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนความกระวนกระวายและสำรสายอย่างไรบ้างอยู่ในใจจงคำนวณในฐานะตรงกันข้ามว่าถ้ามันตรงกันข้ามไม่มีสิ่งนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรจะเป็นสุขสักเท่าไรจะสบายสักเท่าไรนี่คำนวณโดยนัยยะตรงกันข้ามกับความทุกข์ที่กำลังทรมานเราอยู่เรากำลังทนทรมานด้วยความทุกข์ในความหมายไหนอย่างไรเท่าไรที่ไหนเมื่อไรก็ตามเราคำนวณโดยลักษณะที่ตรงกันข้ามว่าถ้าไม่มีความทุกข์ชนิดนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นการระลึกนึกถึงพระอรหันต์อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันและในที่สุดเราก็ระลึกนึกถึงพระอรหันต์ในลักษณะที่เป็นจุดหมายปลายทางนึกถึงพระอรหันต์หรือความเป็นพระอรหันต์ในลักษณะที่เป็นจุดหมายปลายทางว่าชีวิตนี้ในระดับมนุษย์เรานี่มันสูงสุดขึ้นมาถึงป่านนี้แล้วมันจะมีจุดหมายปลายทางที่ไหนจะจบลงที่ไหนมันต้องจบลงที่ความเป็นพระอรหันต์นั่นเองถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์มันไม่จบมันไม่รู้จักจบมันจะปรุงแต่งต่อไปมันจะมีความคิดนึกซึ่งเป็นการปรุงแต่งต่อไปมันจะมีกิเลสสำหรับทำกรรมรับผลกรรมแล้วมันก็ปรุงแต่งกิเลสอีกต่อไปมันไม่จบไม่รู้จักจบจุดหมายปลายทางที่เป็นจุดจบของมนุษย์เราก็คือความเป็นพระอรหันต์เราระลึกนึกได้อย่างนี้ก็เรียกว่าระลึกนึกถึงพระอรหันต์เราควรกระทำการระลึกถึงพระอรหันต์กันอยู่เสมอเพื่อให้เข้ากันกับบทว่าพระอรหันต์อย่าลืมเตือนกันอยู่เสมอว่าพระอรหันต์อย่าลืมจะมีปัญหาอย่างไรขึ้นมาอย่าเพ้อตัดสินอย่างวู่วามให้ทำเหมือนกับว่าไปถามพระอรหันต์ดูก่อนท่านแน่ว่าเรื่องนี้ควรทำอย่างไรก็จึงทำอย่างนั้นอย่าผัวอย่าเมียเร็วเกินไปทำในใจเหมือนกับว่าถามพระอรหันต์ดูก่อนถ้าท่านแน่ว่าอย่างไรเนี่ยมันจะมีสติสัมปชัญญะพอที่จะทำให้มันถูกต้องได้มีอะไรเกิดขึ้นขอให้ทำในใจเหมือนกับว่าไปถามพระอรหันต์ดูก่อนท่านจะตอบว่าอย่างไรถามจอมของพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าก็ยิ่งดีว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เราควรจะตัดสินใจอย่างไรก็ไปถามพระอรหันต์ดูก่อนนี่การระลึกนึกถึงพระอรหันต์มันมีประโยชน์อย่างนี้คือจะไม่มีทางที่จะทำอะไรผิดพลาดได้ขอให้ท่านทั้งหลายถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งซึ่งจะประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำข้อที่สองถัดไปก็ว่าอรหันตานุทิฏฐิอรหันตทิฏฐานุคติอรหันตทิฏฐานุคติมีพระอรหันต์เป็นทิฏฐานุคติดูกันทีละคำคติคติแปลว่าเครื่องไปหรือเครื่องถึง
คือความคิดจะถึงหรือจะไปอย่างไรอุดมคติก็หมายถึงไงเครื่องไปเครื่องถึงอันสูงสุดถ้าอนุคติก็ไปตามก็คือว่าติดตามค้นหาเป็นทิฏฐานุคติก็เป็นไปตามที่เห็นหมายความว่าเห็นแล้วก็วิ่งไปตามนี่ก็เรียกว่าตัวอย่างคำว่าทิฏฐานุคติแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าตัวอย่างอรหันตทิฏฐานุคติก็แปลว่ามีพระอรหันต์เป็นตัวอย่างท่านทั้งหลายไม่ชอบก็ตามใจท่านจะมีใครเป็นตัวอย่างก็ตามใจแต่จะมากำลังบอกท่านทั้งหลายว่าพุทธบริษัททั้งหลายมีพระอรหันต์เป็นตัวอย่างเราจะต้องเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างจอมพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั่วไปคือสาวกของท่านก็ดีนี่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เราจะเอาพระอรหันต์เหล่านี้เป็นตัวอย่างสำหรับการประพฤติหรือกระทำเป็นอยู่ในทุกรูปแบบหรือขั้นตอนเรามีพระอรหันต์เป็นตัวอย่างในการที่จะอยู่ในโลกโดยไม่มีความทุกข์เราจะเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างเราจะถึงที่สุดแห่งความทุกข์ก็โดยมีพระอรหันต์เป็นตัวอย่างความเป็นมนุษย์ของเรามีพระอรหันต์เป็นตัวอย่างพระอรหันต์ท่านเป็นมนุษย์ตัวอย่างอย่างไรเราก็เอาท่านเป็นตัวอย่างเพื่อให้ความเป็นมนุษย์ของเรานี่หมดปัญหาคือดับทุกข์ได้เป็นตัวอย่างโดยเฉพาะก็คือการปฏิบัติตัวอย่างมันมีมากจะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปก็คือการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะขจัดเสียซึ่งปัญหาทั้งปวงเราล้วนแต่มีสิ่งที่ต้องกระทำเราจะรู้หรือไม่รู้ถ้าเราไม่รู้กิเลสก็เป็นเหตุให้กระทำก็จะกระทำไปอย่างโง่เขลาถ้าเรารู้ไม่มีกิเลสมาบังคับบัญชาเราก็มีปัญญามีความรู้ของพระอรหันต์มาเป็นเครื่องชักจูงเราหรือบังคับให้เรากระทำไปตามที่ควรจะทำพระอรหันต์เป็นตัวอย่างในการกระทำเพื่อความเป็นมนุษย์ของเราเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างนี่จะเอากันถึงขนาดเต็มที่ว่ามีมานะขึ้นมาหมายถึงมานะในทางดีนะไม่ใช่มานะในทางชั่วมานะในทางดีก็ว่าเราก็เป็นคนพระอรหันต์ก็เป็นคนพระอรหันต์ก็เป็นคนเราก็เป็นคนเพราะเราก็ควรจะทำอะไรได้เหมือนที่คนควรจะทำได้เราอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้โดยตั้งมานะขึ้นว่าให้สูงว่าท่านก็เป็นคนเราก็เป็นคนนั้นเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนกับที่ท่านทำนี่ก็เรียกว่าเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างในที่สุดก็มองดูผลสุดท้ายว่าประพฤติปฏิบัติอย่างพระอรหันต์แล้วหรืออย่างที่พระอรหันต์ท่านปฏิบัติกันอยู่นั่นมันมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่พอจะเห็นได้มันก็มีหลักเกณฑ์ว่าตัวเองก็ไม่มีความทุกข์แล้วก็ช่วยผู้อื่นได้ด้วยนี่จะแยกเป็นขั้นตอนให้ละเอียดลงไปก็ว่าเรานี่รอดชีวิตอยู่ได้เราไม่ตายเรารอดชีวิตอยู่ได้โดยสะดวกสบายนี่ขั้นหนึ่งเราควรจะทำให้ได้ในขั้นนี้เป็นขั้นพื้นฐานถ้าทำไม่ได้ในขั้นนี้มันก็ตายแล้วตายไปแล้วไม่มีปัญหาเราจะต้องทำให้ได้ในขั้นที่ว่าเราจะรอดชีวิตอยู่ได้โดยสะดวกสบายไม่ตายถ้ายังไม่สะดวกสบายก็แก้ปัญหาให้ได้ให้มันถึงขั้นที่สะดวกสบายอย่าเลวไหล
อย่าโง่เขลาในเรื่องของการเป็นคนนี่จะเป็นกันอย่างไรมันจะต้องรู้ว่าการทำหน้าที่ของคนนั่นแหละคือธรรมะถ้าเราทำหน้าที่ของคนอย่างสนุกสนานอย่างว่าทำนาทำสวนค้าขายเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามมันเป็นหน้าที่ของคนก็ทำหน้าที่นี้ให้ดีให้ถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะประพฤติหน้าที่ของคนอย่างถูกต้องนั้นก็มีธรรมะมันมีธรรมะธรรมะก็ช่วยได้คือทำให้ไม่ยากจนเอาชนะความยากจนได้มาอยู่ในขั้นที่มีความสะดวกผาสุขสบายนี่ขั้นหนึ่งก่อนเพราะเป็นมนุษย์ที่รอดอยู่ได้ไม่ตายแน่มีอะไรอะไรก็พอสะดวกสบายทีนี้ก็ถามต่อไปว่ามันยังมีหน้าที่อะไรต่อไปจากนั้นก็คือหน้าที่ที่ทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดที่จะทำได้นี่คือการปฏิบัติธรรมะในขั้นมรรคผลนิพพานปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์นี่หน้าที่ขั้นที่สองคือดีถึงที่สุดที่มันจะดีได้แล้วก็มีหน้าที่อะไรต่อไปขั้นที่สามก็คือช่วยเพื่อนมนุษย์ให้เป็นอย่างนั้นบ้างนี่ท่านพระอรหันต์ท่านทำอยู่อย่างนี้ท่านมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่ก่อนนี้แต่ก่อนนู้นแล้วก็ท่านเป็นพระอรหันต์คือดีถึงที่สุดที่มนุษย์จะดีได้แล้วก็ท่านช่วยมนุษย์โดยการช่วยโลกให้พ้นจากความทุกข์อย่าเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แล้วมายึดถืออะไรแล้วก็จะนอนเรื่อยไม่ต้องทำอะไรไม่รู้ไม่ชี้กับอะไรซึ่งเคยเข้าใจผิดๆอยู่มากว่าพระอรหันต์ไม่ทำอะไรเอาแต่จะพักก่อนอย่างเดียวก็ไม่ต้องการอะไรไม่มีกิเลสต้องการอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านไม่ต้องมีกิเลสนะไม่ต้องมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำงานนะไม่เหมือนพวกเรามีกิเลสเป็นเหตุให้ทำงานท่านมีธรรมะเป็นเหตุให้ทำงานท่านมีปัญญาเป็นเหตุให้ทำงานท่านมีเมตตาเป็นเหตุให้ทำงานดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่ซบเซาไม่อยู่นิ่งไม่นอนนิ่งตามสบายท่านก็ขนขวายทำประโยชน์แก่คนทั้งหลายคำพูดของท่านเพียงคำเดียวก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าท่านทำงานและบางทีมันจะน่าประหลาดยิ่งขึ้นไปว่าท่านไม่ต้องทำอะไรก็ได้คือท่านอยู่ให้ดูท่านเป็นอยู่ให้ดูว่าอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เท่านั้นแหละมันก็ทำให้คนเห็นว่าทำอย่างนี้จะไม่เป็นทุกข์ท่านเป็นตัวอย่างให้ดูคนก็ดูคนก็ทำตามอย่างหรือว่าได้เห็นคนที่ไม่มีความทุกข์เป็นเหตุให้เชื่อลงไปได้ว่าโอ้ไอ้ที่ไม่มีความทุกข์นี่มันมีแล้วมันก็มีอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไปถามท่านท่านก็อธิบายให้ไปเข้าไปหาพระอรหันต์แล้วก็ทูลก็ถามปัญหาต่างๆท่านก็อธิบายให้ก็เป็นการช่วยให้คนเหล่านั้นแก้ปัญหาตนได้ก็ดับทุกข์ของตนได้เนี่ยเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วยังเป็นประโยชน์หรือยิ่งเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนที่ชาวบ้านจะต้องเลี้ยงเสียข้าวสุกเปล่าพระอรหันต์เป็นผู้มีประโยชน์แก่โลกแม้แต่เพียงว่ามีอยู่เที่ยวเดินให้เห็นอยู่เท่านั้นแหละก็ยังมีประโยชน์ซะแล้วมาผู้ที่ไม่มีความทุกข์นั้นเป็นอย่างนี้ให้คนทั้งหลายได้เห็นพระอริยเจ้าเท่านั้นแหละก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเสร็จแล้วไม่ต้องมาช่วยทำการทำงานไม่ต้องมาช่วยทำนาทำไร่ไม่ต้องช่วยมาขุดคลองขุดเหมืองอะไรให้แต่ว่ามีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องให้ดูคนทั้งหลายดูแล้วก็รู้จักทำตนให้ดำรงอยู่ในความถูกต้องก็เลยได้ประโยชน์อันใหญ่หลวงนี่เรียกว่าเราถือเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างเป็นชีวิตอุดมคติเป็นชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุด
เราปฏิบัติตามท่านเพื่อถึงความเป็นมนุษย์ที่สูงสุดและเราจะถือหลักว่าเกิดมาเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกคนขออย่างเดียวอย่าประมาทเสียเลยแล้วก็มีหลักที่แน่นอนว่าเราจะทำเหมือนท่านก็คือทำให้รอดชีวิตอยู่ทำให้ดีถึงที่สุดแล้วก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้เป็นอย่างนั้นได้ด้วยท่านทั้งหลายเข้าใจรู้จักพระอรหันต์ในลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่รู้จักกันในลักษณะอย่างนี้ก็ป่วยการที่จะมีใครมาบอกให้ท่านว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไรที่ว่าอย่าลืมนั้นอย่าลืมในข้อไหน เอาทีนี้ดูต่อไปในข้อที่3หัวข้อที่3ว่าอรหันตานุวัตติเดินตามพระอรหันต์หรือประพฤติตามพระอรหันต์นี่หมายความว่าเดินตามขนทางที่พระอรหันต์ท่านเดินกันแล้วทางนี้ในบาลีเรียกว่าทางเก่าพระพุทธเจ้าเองท่านก็เรียกว่าทางเก่าพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสว่าตถาคตเดินตามทางเก่าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนคือยอมรับว่ามีพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นได้เดินทางกันถึงที่สุดแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็เดินตามทางเก่านั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าทางเก่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอัตถังคีกัมมักอริยะอัตถังคีกัมมักมักมีองค์8พระพุทธเจ้าเดินตามทางเก่าแล้วก็ตรัสรู้ถึงที่สุดตรัสรู้สิ่งเดียวกันคือรู้ธรรมะที่ดับทุกข์ได้ที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกให้ละเอียดให้มีความหมายมากก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทแต่เรามักจะเรียกกันสั้นๆว่าเรื่องอริยสัจก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าเรื่องอริยสัจนั้นพอขยายความออกไปมันก็กลายเป็นเรื่องอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทมีรายละเอียดมากขึ้นตามทางเก่าที่ท่านเดินกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็เดินไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็เดินตามกันไปแล้วไอ้เรามาเดินตามทางท่านก็เดินตามทางนั้นคือทางที่ท่านเดินกันแล้วเดินทางเก่านี่ดีกว่าคือมันถูกต้องแน่นอนและปลอดภัยเดินทางใหม่ก็เป็นเรื่องลวงของกิเลสโดยเฉพาะสมัยใหม่ปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าของใหม่ได้แล้วยิ่งเป็นทาสเป็นบ่าวเป็นเหยื่อของกิเลสทั้งนั้นเดินตามทางเก่าดีกว่าเดินตามทางเก่าของพระอรหันต์ดีกว่าเดินตามทางเก่าของพระพุทธเจ้าดีกว่าท่านก็มีหลักเหมือนกันล่ะที่พูดเมื่อกี้ว่าท่านรอดชีวิตอยู่ได้ท่านดีถึงที่สุดก็ช่วยเหลือผู้อื่นนี่ขอให้ทุกคนมีหลักอย่างนี้ไม่ว่าใครผู้หญิงผู้ชายมีอะไรอย่างไรอาชีพที่ไหนอย่างไรก็ขอให้ถือหลักว่าเราจะต้องรอดชีวิตอยู่ได้และดีขึ้นไปถึงที่สุดหลังจากนั้นก็ช่วยผู้อื่นให้ถือว่าช่วยผู้อื่นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนหรือมันจะยิ่งกว่าหน้าที่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราอยู่ไม่ได้นั้นเราต้องมีเพื่อนนั้นเราต้องทำชนิดที่ให้มีเพื่อนอยู่ด้วยได้นั่นแหละเหตุผลที่เราต้องช่วยผู้อื่นอาตมาพูดซ้ำๆซากๆขอร้องให้ท่านทั้งหลายคำนวณดูว่าถ้าเขาให้เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ในจักรวาลนี้ทุกสิ่งในจักรวาลนี้เขายกให้เราคนเดียวหมดเป็นของเราคนเดียวหมดและเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ในจักรวาลนี้อยู่คนเดียว
คิดดูมันอยู่ได้ไหมอยู่พักเดียวก็เป็นบ้าเลยมันอยู่ไม่ได้ที่จะอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงการอยู่ร่วมกันจึงมีเรื่องเกี่ยวกับผู้อื่นมีประโยชน์ของเราประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่เราจึงต้องบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามคือประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่น แล้วประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่มันเกี่ยวข้องพันกันอยู่อย่างที่ไม่แยกจากกันได้นี่ปฏิบัติตามพระอรหันต์ต้องทำอย่างนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเดินตามหัวหน้าของท่านคือพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เดินตามท่านพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นอีกต่อหนึ่งเราเดินตามพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเดินตามหัวหน้าของท่านคือพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าทุกคนเดินกันตามไปเป็นแถวอย่างถูกต้องอย่างที่ว่ามันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอย่างนั้นกันหรือเปล่าหรือว่าเราไปเดินตามทางของพระยามารลุ่มหลงอยู่ด้วยอบายมุขทุกๆประการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจฉาทานทำการงานนี่ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในที่ทั่วๆไปในบ้านในเมืองนี้แล้วก็หาความสงบสุขไม่ได้แล้วก็ทำร้ายการเบียดเบียนกันเพราะเหตุนี้ทำร้ายการเบียดเบียนกันเพื่อเอาเหยื่อมาบำรุงกิเลสของตนที่เบียดเบียนกันนั้นไปด้วยดีไม่มีอะไรนะเขาหาเหยื่อให้กิเลสไม่ได้โดยทุจริตเขาก็ต้องทำอย่างทุจริตคือไปปล้นจี้แย่งชิงฆ่าฟันผู้อื่นมาแย่งชิงซึ่งหน้าข่มขืนแล้วฆ่าที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์มากขึ้นมากขึ้นในโลกยุคที่ไม่มีศีลธรรมยุคที่ไม่มีศีลธรรมมันก็มีความเป็นอย่างนี้มากขึ้นในยุคที่โลกมีศีลธรรมบ้านเมืองมีศีลธรรมยุคโบราณไปหน่อยนะไม่มีอย่างนี้เพราะคนมันกลัวบาปยิ่งกว่ากลัวผีกลัวเสือเดี๋ยวนี้คนมันไม่กลัวบาปถ้าพูดว่าบาปมันไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกว่าน่ากลัวอะไรรู้สึกว่าบาปนั่นมันก็เป็นของคนโง่กลัวกันไปกันแล้วกันเราเป็นคนฉลาดเราไม่กลัวบาปคนสมัยนี้เขาถือกันอย่างนี้แม่เด็กๆก็ถือกันอย่างนี้เด็กๆสมัยก่อนถ้าเพื่อนทักเพื่อนกันทักว่าบาปมันก็หยุดมันก็สะดุ้งเด็กสมัยนี้จะทักว่าบาปมันก็แลบลิ้นหลอกบางทีมันจะถมน้ำลายรดหน้าให้ก็ได้หรือมันจะด่าให้ก็ได้ถ้าใครไปทักมันว่าบาปคำว่าบาปมันเปลี่ยนความหมายมากถึงอย่างนี้เพราะว่าความไม่มีศีลธรรมมันเข้ามาคุ้มครองโลกขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีว่าโลกนี้ปัจจุบันนี้กำลังไม่เดินตามทางแห่งพระอรหันต์มนุษย์ในโลกปัจจุบันกำลังไม่เดินตามทางแห่งพระอรหันต์กำลังเหยียดหยามพระอรหันต์กำลังไปสมัครเป็นสมุนของพยามารคือกิเลสตัณหานานาประการเดินตามทางของกิเลสตัณหาไม่เดินตามทางของพระอรหันต์ฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์เราเรื่องของพระอรหันต์มาพูดกันแล้วก็มาตักเตือนกันโดยเฉพาะว่าพระอรหันต์อย่าลืมนี่อาตมากำลังพูดกับท่านทั้งหลายว่าพระอรหันต์นะอย่าลืมอย่าลืมในทุกๆกรณีไม่ว่าในกรณีใหญ่เล็กกรณีทุกกรณีเราอย่าได้ลืมพระอรหันต์อย่าได้ทำอะไรผิดไปจากหลักของพระอรหันต์อย่าให้ได้ผิดไปจากแนวทางของพระอรหันต์ให้เป็นเสมือนการเดินตามทางเก่าของพระอรหันต์อยู่เรื่อยไปเราก็อยู่กันเป็นผาสุกได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าเดินตามพระอรหันต์
ข้อที่หนึ่งอรหันตานุสติระลึกถึงพระอรหันต์ข้อที่สองอรหันตทิฏฐานุปติมีพระอรหันต์เป็นตัวอย่างข้อที่สามอรหันตานุวัตติเดินตามพระอรหันต์ที่ว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมนะเท่ากับอาตมาบอกท่านทั้งหลายว่าจงระลึกถึงพระอรหันต์จงถือเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างแล้วจงเดินตามพระอรหันต์เถิดนี่เรามาเตือนกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาถือกันว่าเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ขอให้เราได้เตือนกันอย่างนี้ขอให้เราได้สำนึกตัวอย่างนี้แล้วปรับปรุงกันเสียใหม่อย่าให้มีสิ่งที่ผิดพลาดนอกลู่นอกทางของพระอรหันต์ไปในที่นี้ก็ขอสรุปความสั้นๆว่าไอ้ชีวิตนี้มันเป็นสิ่งที่เดินทางอยู่เสมอมันไม่หยุดหรอกมันหยุดไม่ได้เพราะมันอยู่ใต้อำนาจปัจจัยที่ปรุงแต่งชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เดินทางอยู่เสมอมันก็มีเหตุปัจจัยในการเดินทางนั่นถ้าผิดมันก็ผิดถ้าถูกมันก็ถูกมันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องและปรุงแต่งเราต้องหาเหตุปัจจัยที่ถูกต้องให้ชีวิตได้อิงอาศัยและเดินไปในทางที่ถูกต้องนี่เรียกว่าให้ถือว่ามันอยู่นิ่งไม่ได้มันเดินทางไปเรื่อยไปเรื่อยเรามีหน้าที่จัดให้มันเดินทางให้ถูกต้องกันแล้วกันชีวิตเป็นสิ่งที่เดินทางอยู่เสมอหลับตาหรือลืมตาก็ตามใจมองให้เห็นว่าชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เดินทางอยู่เสมอไม่อยู่ที่จัดให้การเดินทางนั้นปลอดภัยและชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้ฟังดูเดี๋ยวก็จะหัวเราะกันอีกว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้มันก็เติมน้ำใส่ตุ่มเราเติมน้ำลงไปในตุ่มเราเติมได้จนเต็มในชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้กว่าชีวิตนี้มันจะเต็มไปด้วยธรรมะขอให้ท่านทั้งหลายสนใจที่เติมธรรมะลงไปในชีวิตอะไรไม่ใช่ธรรมะคือธรรมะผิดหรือไม่ใช่ธรรมะนะอย่าเติมลงไปถ้ามีอยู่ตักออกเสียแล้วก็เติมธรรมะคือความถูกต้องของความเป็นมนุษย์เนี่ยลงไปให้มันเต็มให้เห็นว่าชีวิตนี้ไม่เหลือวิสัยไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่จะไปถึงที่สุดแห่งความทุกข์คือพระนิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกไอ้สภาพที่อยู่เหนือความทุกข์นั่นแหละจุดหมายปลายทางนั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ไปถึงได้มนุษย์ทำให้ปรากฏได้อย่ามัวท้อแท้อ่อนแอว่าพ้นวิสัยพ้นสมัยพ้นอะไรเหมือนที่คนสมัยนี้เขาพูดกันที่แท้เราอาจจะมีชีวิตเป็นสุขสงบเย็นอย่างที่พระอรหันต์ท่านเป็นแม้ไม่เท่าเทียมกันก็ยังดีท่านเป็นมากเราเป็นน้อยก็ยังดีท่านเป็นตลอดไปเราเป็นบางครั้งบางคราวแต่ให้บ่อยๆ อย่างนี้ก็ยังดีทุกคนต้องไม่ให้เสียทีที่มีชีวิตอาตมาพูดมันอาจออกจะแปลกไปสักหน่อยคล้ายๆกับจะเป็นดูหมิ่นดูถูกไปก็ได้ทุกคนอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมามีชีวิตถ้าเขาพูดคำหยาบเขาพูดว่าเสียชาติเกิดมาเห็นว่ามันหยาบเกินไปก็เลยพูดว่าทุกคนระวังอย่าให้เสียทีที่ได้มีชีวิตไหนๆก็ได้เกิดมาแล้วได้มีชีวิตแล้วอย่าให้มันเสียทีที่ได้มีชีวิตทุกคนอย่าเสียทีที่มีชีวิตมีชีวิตแล้วอย่าให้ต้องเป็นทุกข์ให้มันละอายแมวละอายแมวยกเอาแมวมาเป็นคู่เปรียบเทียบยังดีกว่าหมานะอย่าได้เป็นทุกข์ให้ละอายแมวเป็นคนมีชีวิตอย่าได้เป็นทุกข์ให้ละอายแมว
ไปหาความทุกข์ที่แมวมันเกือบจะไม่ค่อยเห็นแต่พอมาหาที่คนทำไมมันเต็มไปหมดอย่างนี้เรียกว่ามันมีชีวิตเป็นทุกข์อย่างน่าละอายแมวพูดอีกทีไม่รู้จักเบื่อว่าแมวนอนหลับสนิทไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตไม่เห็นแมวตัวไหนเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับเป็นโรคจิตไม่เห็นแมวตัวไหนต้องกินยานอนหลับแต่คนนี่ทำไมต้องกินยานอนหลับกันมากนักเล่าเห็นมันขายดีนี่ยาโรคประสาทนี่ก็ขายดียานอนหลับก็ขายดีโรงพยาบาลโรคจิตก็สร้างขึ้นไม่หยุดย้อนทำไมมนุษย์เป็นอย่างนี้แมวมันไม่เป็นมันแมวจะดีหรือจะเลวก็ไม่ทราบแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเราเป็นมนุษย์นี่ถือกันว่าดีว่าสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแต่แล้วทำไมต้องเป็นทุกข์ให้ละอายแมวแล้วเป็นว่าเพราะเราไม่เดินตามทางของพระอรหันต์ไม่เดินตามทางของพระอรหันต์เราจึงมีชีวิตชนิดที่ต้องละอายแมวท่านทั้งหลายได้จดจำไปด้วยกลับไปบ้านนี่จดจำไปด้วยว่าอาตมาขอร้องว่าอย่าได้มีชีวิตชนิดที่ต้องละอายแมวทุกคนอย่าได้มีชีวิตชนิดที่ต้องละอายแมวเพื่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็ขอบอกว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์เขาเคยบอกใส่หูคนที่ใกล้จะตายแต่เดี๋ยวนี้อาตมาเอามาบอกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนยังไม่ตายนี่ยังไม่มีวี่แววความตายก็บอกว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมนั่งอยู่ตรงนี้พระอรหันต์อย่าลืมตลอดเวลาให้มีความถูกต้องตามร่องรอยของพระอรหันต์อยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราอยู่ทุกทิพาราตรีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นจัดให้เป็นทั้งคำว่าแม่หลับอยู่ก็ไม่มีความผิดพลาดที่จะต้องเป็นทุกข์แม้แต่จะฝันก็ไม่ฝันร้ายนี่เรียกว่าอย่าลืมพระอรหันต์ตลอดเวลาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผัสสะมากระทบเมื่อมีผัสสะมากระทบตากระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายนี่เรียกว่ามีผัสสะมากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้อย่าได้ทำผิดพลาดเวลานี้อย่าได้ลืมพระอรหันต์ว่าท่านทำกันอย่างไรท่านจึงไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอันจบเรื่องจบมันจบเรื่องเท่านี้จบตรงที่ว่าเราไม่โง่ไม่ทำผิดเมื่อมีผัสสะมีคำสั้นๆเท่านี้อย่าโง่อย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะแล้วปัญหาก็ไม่เกิดปัญหาก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเรื่องมันจบมันเป็นพระนิพพานอยู่ตรงที่ไม่โง่เมื่อมีผัสสะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามันโง่เมื่อมีผัสสะเราก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างทั้งยินดีและยินร้ายนั่นแหละเป็นความผิดทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรามันหลงว่าดีแล้วก็ให้ความหมายผิดเอาความอร่อยสนุกสนานเป็นความดีไม่เอาความสงบเย็นเป็นความดีมันก็เป็นความดีชนิดปลอมเลยพูดได้ใช่ไหมว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีดีของคนมันอัปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีไปเอาเข้ามันกัดทั้งนั้นแหละไปยึดมั่นถือมั่นในความดีอย่างที่คุณมีมันกัดเอาทั้งนั้นเพราะมันเป็นความดีที่ปลอมแต่พระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าแม้แต่ความดีโดยแท้จริงโดยที่ถูกต้องตามเรื่องของความดีก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าของกูว่าตัวกูมันจะกัดเอาเหมือนกันเพราะไม่มีอะไรที่ไปยึดมั่นถือมันแล้วจะไม่กัดเอานี่ไม่มีแม้แต่พระนิพพานท่านก็สอนไม่ยึดมั่นนิพพานโดยความเป็นนิพพานของเราหรือนิพพานของนิพพานหมายความไม่ยึดมั่นอะไรกันเลยเพราะไปยึดมั่นแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นนั่นเรามีสิทธิ์ที่จะพูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีไปยึดมั่นถือมันกันแล้วมันกัดเอาท่านอย่าไปยึดมั่นถือมันเรื่องความชั่วเรื่องความดีมันจะกัดเอาถ้าท่านไม่เคยได้ยินก็คงจะประหลาดใจว่าท่านพุทธทาสชักเลอะแล้วก็ได้ที่พูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีนี่อาตมาก็ขอยืนยันไปตามเดิมว่า
ทั้งชั่วทั้งดีถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดเอาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปหมายมั่นมันจะกัดเอานี่ที่จิตใจที่ถูกต้องตั้งไว้ถูกต้องอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูเถิดนั่นแหละคือร่องรอยของพระอรหันต์หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เดินตามรอยของพระอรหันต์เพราะไม่ลืมพระอรหันต์มีพระบาลีว่าสุขิโนวัสสะอรหันโตพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุขหนอตัณหาเตสังนวิจติตัณหาของท่านไม่มีอัสมิมาโนสมุตจินโนอัสมิมานะนั้นท่านถอนขึ้นขาดหมดแล้วโมหะชาลังปทาลิตังข่ายแห่งโมหะท่านทำลายหมดแล้วนะพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นเราเดินตามรอยของพระอรหันต์ขอย้ำที่วันนี้เป็นวันพระอรหันต์มาฆบูชาเป็นวันพระอรหันต์คือเป็นวันของพระสงฆ์มานั่งชุมนุมกันอย่างนี้ทำในใจให้เหมือนกับว่าครั้งพุทธกาลนู้นพระอรหันต์ท่านประชุมกันท่านแสดงธรรมะเป็นหลักขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นข้อสำคัญอย่าทำบาปเนี่ยลัทธิไหนก็สอนทำความดีเต็มนี้ลัทธิไหนก็สอนแต่ถ้าให้จิตบริสุทธิ์ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นนี่มีสอนแต่ลัทธิเราพระพุทธเจ้าสอนแม้ว่าจะมีลัทธิอื่นพูดใช้คำพูดคำนี้คำความหมายก็ไม่เหมือนกันถ้าจะมีลัทธิอื่นสอนว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าทำจิตใจให้เศร้าหมองเนี่ยเขามีความหมายอย่างอื่นเขาไม่ได้มีความหมายว่าจิตเศร้าหมองเพราะความยึดมั่นถือมั่นในพวกเราชาวพุทธนี่ถือว่าจิตเศร้าหมองเพราะความยึดมั่นถือมั่นอย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วจะไม่เศร้าหมองไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะกัดเอาความชั่วยึดมั่นแล้วก็กัดความดียึดมั่นแล้วก็กัดจึงเรียกว่าทั้งชั่วและทั้งดียึดมั่นไม่ได้ไปยึดมั่นแล้วมันจะกัดเอานี่เป็นทิฏฐานุคติที่เราได้เห็นได้รับจากความเป็นพระอรหันต์ของพระอรหันต์ทั้งหลายเอามาระลึกนึกถึงอยู่เอามาทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วมาเดินตามท่านอยู่หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะนำข้อความเหล่านี้ไปคิดนึกพิจารณาดูให้ดีเห็นด้วยในส่วนไหนก็ประพฤติกระทำเต็มความสามารถแล้วมีความสุขอยู่ทุกสิภาราตรีการธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้